กรณีดราม่าของน้องเจนนี่รัชนกเพื่อนๆอยากฟังไหมคะว่ามีดราม่าอะไรถ้าอยากฟังมาฟังกันเลยสวัสดีค่ะมาพบกับโบอีกครั้งนะคะในช่วงบันเทิงข้างบ้านค่ะมาเริ่มต้นกันด้วยกรณีดราม่าค่ะของน้องเจนนี่รัชนกหรือว่าน้องเจนนี่ได้หมดสดชื่นค่ะมีกรณีดราม่านะคะเรื่องชุดที่น้องเจนนี่รัชนกหรือว่าน้องเจนนี่ได้หมดสดชื่นนะคะใส่ไปร่วมงานแต่งของคุณแก้มบุ๋มและคุณพีทกันตะพรนะคะซึ่งมีดราม่าในโลกโซเชียลฉ่ำมากเลยว่าทำไมถึงน้องเจนนี่ถึงใส่ชุดสีขาวไปทำไมไม่รู้จักกาลเทศะเลยใส่ชุดสีขาวไปแย่งซีนเจ้าสาวหรือเปล่าซึ่งเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปดราม่าตามโซเชียลอะไรนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะน้องเจนนี่รัชนกนะคะได้ออกมาแถลงแล้วค่ะว่าเพื่อนๆจะเย็นๆกันนะชุดที่เจนนี่รัชนกใส่อ่ะมันคือสีเงินมันคือสีซิลเวอร์ซึ่งภาพที่ออกมาที่เป็นสีขาวมันอาจจะด้วยแสงหรือว่าด้วยองค์ประกอบภายในงานหรือว่าด้วยการปรับแสงอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้ชุดเป็นสีขาวแต่ความจริงเจนนี่รัชนกอ่ะใส่ชุดสีซิลเวอร์เป็นประกายเป็นประกายไม่ได้แย่งซีนเจ้าสาวแต่อย่างใดค่ะถ้ายังไงนะคะก็งดดราม่า กันได้แล้วค่ะโบก็ขอเม้ามอยเรื่องราววงการบันเทิงแต่เพียงเท่านี้นะคะหากเพื่อนๆนะคะสนใจอยากฟังเรื่องราววงการบันเทิงสามารถกดติดตามได้ที่ยูฟ้าเชดดี้ออนไลน์ค่ะบ๊ายบายค่ะ